าหากท่านผู้ชมกำลังมองหาแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นง่ายเล่นสบายแถมหาเงินได้ด้วยโดยไม่ต้องลงทุนและที่สำคัญสามารถถอนเข้า True Money Wallet แบบนี้ได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Let's go สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั่วหลายหลนกันทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องอาร์เซทาวูดและในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถหาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วและแอปพลิเคชันในวันนี้อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยนะครับสามารถถอนเข้า True Money Wallet ได้ด้วยแบบนี้และแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมันก็มีชื่อว่านี่เลยครับแอปพลิเคชันราคูเต้นนั่นเองนะเป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงมากๆนะครับในตอนนี้แถมยังสามารถถอดเข้า True Money Wallet แบบฟรีๆได้ด้วยนะครับและเล่นง่ายมากๆไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนเลยจะน่าเล่นน่าสนุกน่าลองขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มกันดีกว่านะครับไปกันเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักของผมและที่สำคัญในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมแจกทรูมันนี่วอลเล็ตฟรีๆกันด้วยแหละสามารถติดตามรายละเอียดนะครับได้ภายในคลิปวิดีโอนี้เลยซึ่งเราก็จะโผล่ขึ้นมาแฟบๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองนะครับเอาเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูรีวิวเต็มกันเลยครับ Let's go ปิ๊บเอาเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าของ Play Store นะครับผมแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Rakuten Insight Survey นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะฮะซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามียอดรีวิวมากสูงถึง 3.3 ดาวเลยนะฮะแล้วก็มียอดดาวน์โหลดถึง 10,000 บวกๆไปแล้วนะครับภายในแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Rakuten ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เมื่อเข้ามาเขาจะให้เราทำการ Sign Up เลยครับหรือว่าลงทะเบียนก่อนนั่นเองเราก็กดปุ่มแดงๆไปได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสร้างบัญชีใหม่ให้เราทำการใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับพร้อมกับรหัสผ่านเพื่อเป็นการลงทะเบียนสมัครกับแอปพลิเคชันได้เลยครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการตั้งรหัสผ่านนะครับรวมถึงใส่เบอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดตกลงมาได้เลยจะมาหน้าที่2นะครับเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการเราก็สามารถกดติ๊กถูกนะครับผมไปได้เลยนะครับโดยการกดเข้าไปอ่านก่อนนะครับแล้วเลื่อนๆกดถัดไปนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับว่าฉันได้อ่านและยืนยันเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถกดถัดไปได้เลยนะฮะเมื่อกดถัดไปนะครับก็จะมาขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการยืนยันนั่นเองนะเขาจะทำการส่งรหัสนะครับมาที่เบอร์ของเรานั่นเองเราสามารถไปเช็คได้ที่ข้อความได้เลยนะฮะโดยรหัสนะครับจะมีทั้งหมด6หลักนั่นเองนะเมื่อเราทำการใส่รหัสเราก็กดส่งข้อมูลได้เลยครับเมื่อเราทำการส่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะทำการยืนยันนะเริ่มแบบสำรวจนะครับขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามนี้เราทำการกดเริ่มแบบสำรวจได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถามที่อยู่อีเมลของคุณคืออะไรนะครับก็คือเราใส่อีเมลนะครับทั้งช่องบนและช่องล่างได้เลยและที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะว่าหากท่านผู้ชมอยากจะเล่นแอปพลิเคชันออนไลน์ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมสมัครอีเมลขึ้นมาใหม่หนึ่งอีเมลนะฮะซึ่งจะเป็นอีเมลเฉพาะที่เอาไว้เล่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันออนไลน์หาเงินต่างๆผมไม่แนะนำให้ใช้ Facebook ส่วนตัวในการล็อกอินแอปพวกนี้รวมถึง Gmail นะครับหรือ Google ที่เป็นบัญชีแบบส่วนตัวของเราในการล็อกอินนะครับผมแนะนำให้สมัครใหม่นั่นเองใส่อีเมลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากดถัดไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณชื่ออะไรหากคุณมีชื่อกลางโปรดระบุชื่อกลางตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วคุณนามสกุลอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็บอกก่อนนะว่าหากใครที่ห่วง privacy ของตัวเองหรือความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมสามารถ make หรือว่าสร้างชื่อตัวเองขึ้นมาได้นะซึ่งณตรงนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีผลไหมตรงนี้มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับกลัวว่าแอปจะแอบเอาชื่อเราไปทำยุ่งยี่ไหมสามารถ make ชื่อขึ้นมาได้นะครับเพื่อเป็นความส่วนตัวของท่านผู้ชมขั้นตอนต่อมานะครับคือคุณเกิดวันที่เท่าไหร่บอกแล้วนะฮะว่าถ้าหากใครห่วง privacy ของตัวเองเนี่ยหรือว่าความเป็นส่วนตัวท่านผู้ชมสามารถที่จะเมคขึ้นมาได้แต่ผมแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมใส่นะครับอายุประมาณ25ขึ้นไปนะประมาณนี้ท่านผู้ชมสามารถใส่ตามผมได้เลยนะครับ1998เป็นต้นไปแล้วก็เดือนนะครับก็แล้วแต่เลยตอนนี้เรารีวิวอยู่ในเดือนกันยานะครับผมอาจจะเอาเป็นเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็วันที่เนี่ยผมก็เอาเป็น8แล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นเรากดถัดไปได้เลยนะฮะตรงนี้เพศของคุณคืออะไรนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับจะชายจะหญิงตอบไปได้เลยกดถัดไปฮะแล้วเขาก็บอกว่า
คุณอาศัยอยู่จังหวัดอะไรนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมตอบตามผมนะก็คือเป็นกรุงเทพหรือว่ากทม.นั่นเองนะครับกดถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็รอนิดนึงขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามนี้นะครับได้1คะแนนสะสมมาเรากดปิดไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันละซึ่งเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3เมนูหลักๆนะครับผมเมนูแรกคือแบบสอบถามนั่นเองนะดูด้านล่างได้เลยหน้าของแบบสอบถามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบสอบถามเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองอย่างตอนนี้ก็จะมีแบบสอบถามยินดีต้อนรับสู่ราคุเต้นมีคะแนนสะสมสูงสุดถึง2พอยต์เลยนะครับใช้เวลาทำประมาณ3นาทีส่วนอันเนี้ย P นะครับเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้นะครับก็คือแบบสอบถามที่เราทำเสร็จสิ้นไปแล้วหรือว่าเคยทำไปแล้วนั่นเองเราได้สะสมมาแล้ว1พอยต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำแบบสอบถามแล้วกันนะฮะมาเมนูที่2แลกคะแนนสะสมเลยนะครับจ้าเอ๋มาแล้วจ้ารายละเอียดการแจกกิจกรรม True Money Wallet ของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการแจกอ่างเปาของวันนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยท่านผู้ชมโดยผมเนี่ยจะนำลิงก์อ่างเปานะครับถึง2ซองเนี่ยมาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นั่นเองนะครับหลังจากลงคลิปวิดีโอนี้ไปแล้ว30นาทีในลิงก์ที่1และ55นาทีในลิงก์ที่2นั่นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมร่วมถึงสนุกนะครับได้แบบง่ายๆเลยนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆด้วยนะปิ๊วยิ่งกดไลค์เยอะยิ่งแจกเยอะนะจ๊ะเอาละครับไปดูคลิปกันต่อเลยหน้าที่2นะครับคือการแลกเงินนั่นเองนะหรือว่าแลกสะสมแต้มอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนนี่เลยท่านผู้ชม True Money Wallet นะครับโดยเราจะต้องสะสมให้ครบ100พอยต์โดยที่ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมเราเล่นไปเรื่อยๆสะสมก็สามารถแลกได้แล้วนะครับตรงนี้ True Money Wallet แล้วยังมีบัตรกำนันนะครับเป็นของห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ด้วยนั่นเองนะหรือจะเป็นการเติมเงินแบบ One to Call หรือจะเป็นการเติมเงินแบบ True Move Hedge นั่นเองนะหรือว่าเป็น Voucher ของ Lazada ก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมเขามีการถอนเยอะแยะมากมายเพียงแค่เรามาตอบแบบสอบถามตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะเด้งขึ้นมาต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะมันก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยจะมาตอนไหนอะไรยังไงนั่นเองเราสามารถเข้ามาเช็คทุกวันได้เมนูที่4นะครับผมก็เป็นเมนูข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลขั้นพื้นฐานนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเพราะมันมีส่วนนะครับในการที่จะทำให้แบบสอบถามมันเด้งขึ้นมาหาเรานั่นเองนะสถานะการแต่งงานตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับผมก็จะเรียกว่าโสดนะครับยังไม่แต่งงานนะระดับการศึกษาสูงสุดนะครับผมก็แนะนำว่าให้เป็นปริญญาตรีนั่นเองหลังจากนั้นรายได้ส่วนตัวต่อเดือนนะครับผมสามารถตอบตามผมได้เลยนะตรงนี้ผมก็จะให้เป็น 15,000 ถึง 20,000ครับเป็นกลางๆนะครับมาตรฐานนะรวมรายได้ทั้งครอบครัวนะครับก่อนหักภาษีเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ตอบประมาณ 15,000 ถึง 20,000 หรือจะเป็น 30,000 นะครับถึง 50,000 นะครับแล้วแต่ประมาณนี้นะซึ่งผมจะตอบกลางๆแล้วกันเป็น 20,000 ถึง 30,000 นะครับสถานะการทำงานตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ตอบเป็นพนักงานประจำไปประเภทของงานตรงนี้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมจะตอบอันไหนนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ชมสามารถตอบแบบกว้างๆนะครับก็คืออื่นๆก็ได้นั่นเองตำแหน่งงานตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นพนักงานทั่วไปลูกจ้างทั่วไปได้นั่นเองนะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะตอบแบบไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมลองมองว่าการที่แบบสอบถามจะเข้าเนี่ยนะครับผมมันจะเข้างานเกี่ยวกับอาชีพอะไรท่านผู้ชมก็ลองคิดดูเอานั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมสามารถตอบได้เลยนะมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมท่านผู้ชมครับหรือท่านผู้ชมจะตอบอื่นๆนะครับเป็น worldwide ก็ได้นั่นเองนะผมก็แนะนำหลังจากนั้นเนี่ยกดส่งข้อมูลได้เลยครับเมื่อเราทำการกดส่งข้อมูลไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าติ๊กถูกซึ่งเมื่อเราตอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนนะครับให้แบบสอบถามเราเด้งขึ้นนั่นเองนะอย่างที่บอกไปตอบตามผมได้ไม่ต้องตอบตามความจริง 100% ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครห่วง privacy หรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถตอบแบบนี้ได้เลยนะครับรวมถึงยานพาหนะตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถมาตอบได้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับผมแนะนำให้ตอบแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตอบความจริงก็ได้นะแต่ว่าเน้นตอบในทางที่มันวอวายนะครับก็คือที่แบบเราสังเกตว่าคนส่วนมากจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับมันจะเป็นการส่งผลนะครับให้แบบสอบถามเนี่ยเด้งเข้ามาหาเราบ่อยๆนั่นเองครับมาถึงนะครับการทำแบบสอบถามมาดูกันดีกว่าว่าแบบสอบถามนี้ที่มี2 point เนี่ยมันจะเป็นแบบสอบถามอะไรแต่เข้ามาได้เลยนะครับมาแล้วนะครับผมเริ่มแบบสำรวจได้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมขอรวมเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้เรากดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปเมื่อเราเข้ามาหน้าตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเขาจะมีแบบสอบถามย่อยให้เรานะครับก็จะเป็น3แบบสอบถามเลยซึ่งเราสามารถเลือกตอบได้เลยนะครับมีแบบสอบถามคะแนนสูงสุดถึง14คะแนนให้เราตอบด้วยนะโดยใช้เว
วลาประมาณ10นาทีนั่นเองนะแล้วก็มีแบบสอบถามยิบย่อยอีกนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเลือกตอบได้เลยเห็นไหมครับว่ามันสามารถสะสมคะแนนได้แบบง่ายๆมากๆเลยนะครับโดยท่านผู้ชมอาจจะยังสงสัยนะครับว่าแล้วแลก100 point เนี่ยมันเท่ากับเงินเท่าไหร่นะครับ100 point นะครับเท่ากับ100 wallet หรือ100บาทเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถมาเล่นแล้วก็มาสนุกได้นะครับเพราะมันไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนแถมยังได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการมารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชันลาคูเตนเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันทางเลือกที่ท่านผู้ชมสามารถจัดเล่นได้แบบง่ายๆแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้ชมยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะครับผมเพียงมาแค่รีวิวแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นั่นเองนะและแน่นอนนะครับว่าวันนี้เรามีแจกต่อกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันก็จะโผล่แทรกตามในคลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองโดยใครนะครับอยากร่วมกิจกรรมฟรีๆแบบนี้นะครับเล่นกิจกรรม True Mini Wallet สนุกๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะ See you ทุกคลิปจุ๊บๆบ๊ายบายมั่งละบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย